สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่อง Vanilla IC นะคะ Hi guys welcome to my channel Vanilla IC วันนี้นะคะแนนก็จะมารีวิวผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยค่ะครีมกันแดดนะคะของ Bare Mineral ค่ะที่แนนได้สั่งซื้อมานะจ๊ะเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วค่ะ So today I'm going to review this product from Bare Mineral is a sunscreen and this one is called Prep Step and it has a SPF 50 PA plus so 4+ okay ก็จะเป็นครีมกันแดดนะคะชื่อ Prep Step นะคะของ Bare Mineral ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมี SPF 50นะคะ PA บวก4บวกเลยนะจ๊ะแสดงว่ากันแสงได้ดีมากๆเลยนะคะวันนี้ถ้าเกิดว่าเสียงแหบอะไรยังไงไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยไม่รู้เป็นอะไรค่ะเสียงแหบจริงๆก็ตัวนี้นะคะมันจะเป็นเหมือนถือคือตัวนี้เนี่ยเขาเคลมเอาไว้ว่ามันเป็นกันแดดแล้วก็เป็นเหมือนเบสก่อนแต่งหน้าด้วยนะคะซึ่งเนื้อครีมเนี่ยเวลาบีบออกมานะคะก็จะเป็นเนื้อครีมแบบขาวๆสีขาวออกมุกๆนะคะแล้วก็เนื้อก็จะเนียนดีนะคะตัวขวดเนี่ยก็เป็นแบบพลาสติกนะคะ so this is like a plastic bottles and very easy to carry around นะคะตัวนี้ก็จะสามารถพกพาสะดวกเวลาใช้เนี่ยก่อนใช้งานนะคะเราก็จะเขย่าตุ๊บ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 มันก็จะเป็นเสียงแบบนี้เนาะทานะคะก็ทาเป็นแบบธรรมดาค่ะจุดหน้าผากจุดแก้มตรงนี้นะคะแล้วก็จมูกแล้วก็ตัวคางนะคะแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วใบหน้านะคะเกลี่ยให้ทั่วใบหน้าพอเราเกลี่ยให้ทั่วใบหน้านะคะเราก็ทิ้งเอาไว้นะจ๊ะให้เจ้าตัวครีมกันแดดเนี่ยเขาเซตตัวแป๊บหนึ่งนะจ๊ะพอเซตตัวเสร็จเนี่ยเราก็ค่อยแต่งหน้าหรือว่าจะไม่แต่งหน้าก็ได้นะคะก็อันนี้ก็แล้วแต่สะดวกแต่พูดถึงว่าถ้าเกิดว่าจะแต่งหน้าเนี่ยก็รอให้ตัวครีมกันแดดอันนี้เนี่ยมันเซตตัวเสร็จก่อนนะจ๊ะพอมันเซตตัวออกมานะมันจะมีความเนียนอย่างบอกไม่ถูกนะแนนก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงนะมันเหมือนกับว่าตัวเนื้อโลชั่นนะมันจะเป็นเนื้อโลชั่นนะเนื้อโลชั่นมันจะแบบมันจะเคลือบหน้าแล้วพอเราแต่งหน้ามานะลงพื้นง่ายมากแนนไม่ได้เป็นคนลงพื้นนะคะแต่ว่าเวลาแนนแต่งหน้าเนี่ยแนนใช้แค่แป้งฝุ่นธรรมดานะก็คือแค่แป้งฝุ่นธรรมดาก็เนียนมากๆแล้วนะคะ so this one you going to apply on your forehead your cheeks on the nose and your chin and blend it well on your face and let it be a while so it settingGood on your face before you continue do another makeup or yeah something before something else and this one is so good I don't know I feel like it's make me really easy to apply foundation on my face even though I only use powder foundation but it's helped my face looks so gorgeous. I don't know how to describe this, but it's so good. This one. ก็ตัวนี้นะคะทุกคนแนนจะบอกว่าเฮ้ยแนนชอบมากนะแต่เรื่องกลิ่นเนี่ยแรกที่ใช้นะกลิ่นจะรู้สึกแบบแปลกๆนิดนึงนะคือกลิ่นแบบอาจจะแบบเอ้ยมันบอกไม่ถูกอ่ะจะแบบจะว่ากลิ่นยาก็ไม่ใช่กลิ่นยังไงกลิ่นอ่ะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องของความเนียนนะเรื่องของแบบ texture มันแล้วอ่ะคือมันซึมเข้าหน้าได้ดีมากเนี่ยแหละค่ะก็จะบอกว่าถ้าใครนะคะช่วงนี้นี่กำลังเข้าหน้าสปริงนะคะถ้าใครกำลังมองหาfoundation base นะคะไม่ใช่ foundation base สิเป็น base สำหรับก่อนแต่งหน้านะคะก็ให้ดูเจ้าตัวนี้ได้เลยนะเพราะว่ามันมีทั้งกันแดดนะจ๊ะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบใช้ก่อนที่จะแต่งหน้าได้ดีมากๆเลยมันช่วยทำให้
เครื่องสำอางติดดีมากๆเลยนะคะก็ถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรนะจ๊ะที่อยากจะรู้เกี่ยวกับเจ้าตัวผลิตภัณฑ์นี้นะคะก็สอบถามแนนเข้ามาที่คอมเมนต์กันได้เลยนะคะถ้ามีเวลาก็จะรีบตอบให้เร็วที่สุดนะคะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบวิดีโอรีวิวproducts ของแนนนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะคะก็เลยทำวิดีโอเป็นในแนวลักษณะรีวิวผลิตภัณฑ์ที่ใช้อยู่นะคะก็ใช้ดีจริงๆค่ะที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะวันนี้ก็ทานะที่เห็นอยู่ตอนนี้วันนี้ก็ทาเจ้าตัวนี้นะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่เนียนมากๆเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวแนนขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะดูแลรักษาสุขภาพนะคะแล้วก็แนนคิดถึงทุกคนเลยนะคะลาไปก่อนละค่ะ Thank you so much for watching my video. See you guys the next time. If you have any question about this product, just write down in the comment. I'm going to reply everyone. Have a good day. Bye bye. สวัสดีค่ะ